วยไทยรายวันเอาละครับมาถึงรองคู่เอกครับตอนนี้เราก็สารคามอยู่กับแสงเชิงน้อยนายกสัญญาครับเพิ่งผ่านตาช่างหมาดๆเลยนะครับผมวันนี้เอ้าแนะนำตัวทางบ้านนิดนึงสวัสดีครับผมแสงเชิงน้อยนายกสัญญาครับชกกับใครครับเด่นนรงค์ครับเด่นนรงค์นะเด่นนรงค์นี่ทอนิยมสุขนะครับผมชกพิกัดเท่าไหร่ครับ136ปอนด์ครับโอ้ก็ถือว่าใหญ่นะแล้วเมื่อเช้ามาเป็นไงบ้างก็มาขาดน้อยๆครับอ๋อขาดน้อยโอ้สบายสบายเลยนะไม่มีปัญหาเลยทำมาจากค่ายแล้วครับผมซ้อมที่ไหนครับซ้อมที่ค่ายมวยสาวประสบโชคครับที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์นะโอ้โหสบายสบายเลยซ้อมกับป้าเป็นไงบ้างก็มีไพโรจน์น้อยช่วยป้าแล้วก็พี่ๆในค่ายก็มีโอ้มีหลายคนเลยครับซ้อมมาเต็มที่กี่วันครับก็สามอาทิตย์เต็มที่สามอาทิตย์นะโอ้นักมวยสามอาทิตย์นี่เต็มที่เหลือเฟือเลยนะคู่ชกเคยเจอยังไม่เคยเจอเป็นไงบ้างศึกษาดูแล้วเป็นไงบ้างก็สู้ได้ครับสู้ได้นะโอ้โหสองคำสองพยางสู้ได้ครับครับเขาน่ากลัวตรงไหนก็ไม่น่ากลัวนะครับเฉยๆไม่กลัวครับโอ้ยเฉยๆเลยครับโอ้แล้วเราเป็นมวยยังไงมวยเดินนี่นะครับมวยเดินเตรียมตัวยังไงมาดีครับมาดีนะครับเดินตั้งแต่ยกไหนเอางี้ว่ายกสามดีกว่ายกสามไม่เดินแต่ยกแรกอ่ะดูเชิงก่อนครับโอ้มวยเดินยังต้องดูเชิงก่อนอีกนะโอ้เดินยกสามนะครับผมแต่คู่ชกนี่มั่นใจผ่านสติเป็นไงบ้างใครครับเราอ่ะเพิ่งมาแพ้ทะเลเงินโอ้ครั้งล่าสุดแพ้ทะเลเงินครับโอ้ครั้งนี้มาแจ้งเกิดต้องมาแจ้งเกิดแล้วครับมีนาทีเบียนมาด้วยนะมาพกมาด้วยนะโอ้มั่นใจเลยครับอายุเท่าไหร่แล้ว17ปี17ปีน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่ก็60กว่า65โอ้ครับขาดด้วยเนาะครับเอาล่ะครับเป็นมวยเป็นจังหวัดไหนอยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดนครราชสีมาครับอยู่โคราชครับห้วยแถลงนครราชสีมาโอเคอ่ะฝากพี่น้องชาวนครราชสีมาได้เลยครับช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจผมหน่อยนะครับวันนี้ผมเต็มที่เต็มถังแน่นอนครับผมครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับแสงเชิงน้อยครับเต็มที่เต็มถังแน่นอนครับงวดนี้เขาบอกว่าจะเดินอัดอย่างเดียวเลยนะครับผมเพื่อที่จะมาแจ้งเกิดให้ได้ครับดูที่ครับว่าจะแจ้งเกิดได้หรือไม่ครับอ้าวตอนนี้ดูเนื้อตัวน้องชัดๆเลยครับมวยไทยรายวัน